ที่เดินลงมาแล้วก็มาเป็นพญานาคนะสวยนะแต่สมัยตะก่อนอันนี้ไม่ใช่พื้นเดิมนะอันนี้เป็นพื้นใหม่เนี่ยอันนี้คือนี่เนี่ยพื้นเดิมมันจะอยู่ข้างล่างเพราะพื้นเดิมเวลาเราเดินไปก็จะมันจะเป็นปราสาทอย่างเงี้ยโอ้แต่ต้นไม้นี่รักษาได้ใหญ่ดีเนาะเห็นต้นไม้เดิมไหนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าของเดิมหรือของใหม่น่าจะเป็นของใหม่แต่เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นก็รักษาเอาไว้เพราะปกติมันก็จะเป็นทางเข้ามาไม่หรอกดร.ถ้าพูดถึงการคิดได้อ่านเป็นถูกไหมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าปราสาทปราสาทอะไรนะตัวเล็กปราสาทอะไรนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าปราสาทเมืองต่ำนะคะนี่ปราสาทเมืองต่ำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาชมดูความสวยสดงดงามของปราสาทเมืองต่ำนะคะปราสาทเมืองต่ำเนี่ยนะคะถือว่าเป็นศาสนสถานในลัทธิในศาสนาฮินดูนะคะก็จะมีเทพเจ้าสำคัญดังนั้นข้างหน้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญของปราสาทนะคะแล้วก็เวลาเราได้เดินเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นการแกะสลักลวดลายนะคะก็จะเป็นตำนานความเชื่อทางศาสนาต่างๆนะคะเขาพยายามรักษาบริบทเอาไว้ซึ่งถือว่าเป็นเทวสถานหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นที่ประทับของเทพเจ้าดังนั้นทุกคนที่จะเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาเนี่ยโดยส่วนมากในสมัยโบราณเนี่ยก็จะไม่อนุญาตนะคะให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปสักการะบูชาอาจจะอยู่ข้างนอกก็ได้นะคะแต่โดยส่วนมากก็จะมักจะให้บุคคลสำคัญนะคะได้เข้าไปประกอบพิธีกรรมนะคะเพราะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะเคยเข้าไปประตูตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาที่ประตูตัวที่สองว่าเป็นอย่างไรประตูนู้นหนูเข้าไปหรือยังประตูนู้นหนูเข้าแล้วเดินมาตรงนี้แตนต่อยมีแตนด้วยหรอเราต้องดูดีๆนะไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่อยู่ดีๆเดินแบบนี้ต่อยเลยต่อยโอ้ดูการตัดหินของเท้าเนี่ยแตนอยู่ตรงนี้โอ้อันนี้เป็นประตูที่มันจอดกันนั่นนี่เนาะเป็นประตูประตูหนึ่งประตูสองนี่มันถึงกันอันนี้บริบทโดยทั่วไปนะคะจะดูเป็นแบบนี้จะได้ให้ทุกท่านได้ชมดูบริบทต่างๆด้วยโอ้สวยน้ำแห้งอันนี้น้ำกำลังใช่ที่จริงแต่นี้น้ำแห้งแต่อันนี้หญ้าเขียวๆขึ้นนี่เริ่มสวยเนาะเดี๋ยวมันก็จะอยากได้หญ้าแบบนี้เลยแต่ว่าตอนนี้คือฝนมันกำลังตกไงตกแล้วก็เขาก็เลยดูเขียวโอ้สวยจังคุณแม่เดี๋ยวหนูจะเดินตรงนี้ดูรอบๆแล้วก็ค่อยดูเข้าไปข้างในมาไปอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะสระโบกธรณีนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ทิศของปราสาทพูดง่ายๆก็คือภายในของวิมานแต่ละชั้นนะคะในการเดินเข้าไปข้ามท้องทะเลข้ามมหาสมุทรเข้าไปนั้นนะคะก็จะเป็นวิมายะปราสาทของเทพเจ้านะคะบางที่จะกางกั้นด้วยการมีบุญญาธิการขนาดใหญ่ฉะนั้นการที่เราเข้ามาในตัวปราสาทเลยนะเป็นการย่อส่วนของลักษณะเป็นภายในนะคะภายในของสวรรค์นะคะซึ่งจะต้องมีสระโบกธรณี4ทิศซึ่งตัวสระโบกธรณีนี้นะคะเป็นการจำลองแต่ใน
คัมภีร์จริงๆที่ปรากฏอยู่เนี่ยถือว่าเป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำมหาสมุทรแบบขนาดใหญ่แล้วก็มีป่านะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ มีนกกระเวกนะคะมีช้างมีสัตว์ในตำนานอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะฮะอาศัยอยู่แบบร่มรื่นนะฮะแล้วก็มีน้ำนะคะที่สะอาดมีปลาแล้วก็มีดอกบัวนะคะมีดอกไม้สวรรค์ในเกิดขึ้นในสัตว์แต่ละสัตว์เนี่ยมากมายเหลือเกินและเป็นที่อยู่อาศัยมีความร่มรื่นมากนะคะทีนี้พอเวลาเมื่อเราเข้ามาในวิมายะปราสาทเนี่ยก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีสระน้ำนะคะที่มีน้ำเต็มอยู่ตลอดทั้งปีนะคะอยู่ที่สวงสวรรค์แล้วก็อากาศก็จะไม่ร้อนนะคะเป็นอากาศที่เย็นสบายอย่างมากนะคะเหมาะแก่การที่เราจะเข้าไปหาเทพเจ้านะคะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นศาสนาฮินดูเนี่ยก็เลยได้ย่อส่วนของสวรรค์ชั้นในสุดในการที่เราได้เข้ามาแล้วก็จะได้เจอปราสาทนะคะที่มีความสำคัญในศาสนาเนี่ยได้ถูกตั้งไว้อยู่ที่ห้าปราสาทนะคะอยู่ที่5ปราสาทเรียกว่าปราสาท5หลังนะฮะภูเขา5ลูกศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้า5องค์ที่สำคัญด้วยนะคะก็เป็นการย่อส่วนออกมา